่าวลืองานเปิดตัว iPhone 14มาแล้วนะคะซึ่งปีนี้นะคาดว่าจะจัดขึ้นในวันที่7กันยายนที่จะถึงนี้ค่ะซึ่งเหลือเวลาอีกเพียงแค่ไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นนะคะส่วนในงานเนี่ยจะมีสินค้าอะไรที่คาดว่าจะเปิดตัวบ้างเดี๋ยวเราตามไปชมคลิปนี้กันเลยย้อนกลับไปเมื่อช่วงเดือนกันยายนปีที่แล้วนะคะ Apple ก็ได้จัดงานอีเวนต์ใช้ชื่อว่า California Streaming ซึ่งจัดขึ้นในวันที่14กันยายนปี2021ค่ะซึ่งในงานนี้นะคะก็เป็นงานเปิดตัว iPhone 13 Series Apple Watch รุ่นที่7นะคะ iPad Gen 9แล้วก็มี iPad Mini รุ่นที่6ที่เป็นดีไซน์ใหม่ค่ะสำหรับสินค้าที่คาดว่าจะเปิดตัวในเดือนกันยายนนี้นะคะก็อาจจะมี iPhone 14 Series แล้วก็ Apple Watch Series 8ค่ะซึ่งทางเกอร์แมนนะคะเขาก็ออกมาเผยว่า Apple ได้แจ้งให้กับพนักงานหน้าร้านในการเตรียมความพร้อมสำหรับการขายสินค้าใหม่ในวันที่16กันยายนนี้ด้วยซึ่งก็เท่ากับว่า iPhone 14แล้วก็ Apple Watch Series 8เนี่ยก็อาจจะเปิดขายในวันนี้ด้วยค่ะถ้าหากว่า Apple จัดงานอีเวนต์ในวันที่7กันยายนนี้จริงนะคะก็เท่ากับว่าในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้เนี่ย Apple ก็จะเริ่มส่งบัตรเชิญแล้วค่ะสำหรับ iPhone 14 Series นะคะก็มีข่าวลือว่าจะเปิดตัวทั้งหมด4รุ่นด้วยกันค่ะจะมี iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max ค่ะโดยรุ่น Pro นะคะก็จะตัดรอยบากเปลี่ยนไปใช้รูบนจอแทนหน้าจอก็อาจจะมีฟีเจอร์รองรับ Always On Display ด้วยใช้ชิป A16 มี RAM 6GB กล้องหลังอัปเกรดไปเป็น48ล้านพิกเซลและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะส่วน Apple Watch Series 8นั้นนะคะก็มีข่าวลือว่าจะมีรุ่น Pro ตัวใหม่เปิดตัวด้วยค่ะซึ่งขนาดของหน้าจอนะคะก็จะใหญ่ขึ้นแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นด้วยสำหรับแบตก็จะใช้ได้นานขึ้นและเราก็อาจจะได้เห็น Apple Watch SE รุ่นอัปเกรดเปิดตัวด้วยค่ะและยังมีข่าวลือการมาของหูฟังรุ่นใหม่ด้วยนะคะอย่าง AirPods Pro รุ่นที่2ค่ะถ้าดูจากงานอีเวนต์เดือนกันยายนปีที่แล้วนะคะ Apple ก็ได้เปิดตัว iPad รุ่นเริ่มต้นอย่าง iPad Gen 9แล้วก็ iPad Mini 6ที่เป็นดีไซน์ใหม่ค่ะแต่ถ้าปีนี้เนี่ยในเดือนกันยายนนะคะก็อาจจะไม่ได้เห็นการเปิดตัว iPad รุ่นเริ่มต้นค่ะเพราะว่ามีข่าวลือมาก่อนหน้านี้นะคะว่า Apple อาจจะเลื่อนการปล่อยอัปเดต iPad OS 16ไปในช่วงเดือนตุลาคมเพราะว่า Apple อยากจะปรับปรุงฟีเจอร์ State Manager ให้ดีขึ้นค่ะรวมถึงจะมีการเปิดตัว iPad รุ่นที่10 iPad Pro ชิป M2 และ Mac รุ่นใหม่ค่ะจากข่าวลือการเปิดตัว iPad ที่พลอยได้พูดไปเมื่อกี้นะคะก็อาจจะเป็นไปได้ที่ Apple จะจัดงานอีเวนต์อีกครั้งในช่วงเดือนตุลาคมนี้ค่ะส่วนในiPhone 14 Series แล้วก็ Apple Watch Series 8จะเป็นยังไงจะมีสินค้าอื่นๆเปิดตัวด้วยหรือเปล่าและจะจัดขึ้นในวันที่7กันยายนนี้จริงไหมก็ต้องรอติดตามชมไปพร้อมกันค่ะถ้าสนใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ